ค่ะยิ้มชาวิกาวัดสังค่ะ NUT 90อายุ24ปีจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการแล้วก็ Entrepreneurship ค่ะปัจจุบันเป็น Headhunter บริษัท Heroes Tech ค่ะยิ้มมีความเชื่อค่ะว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเพื่อที่เราจะเริ่มต้นทำตามความฝันแต่เราสามารถเริ่มต้นได้และปัจจัยทุกอย่างจะตามมาเองและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือใจเราจะแข็งแรงมากค่ะเพราะกว่ายิ้มจะมายิ้มจุดนี้ได้ยิ้มชนะใจตัวเองมาแล้วค่ะคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะค่ะความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะยิ้มขออนุญาตพูดในเรื่องของสังคมไทยเราต้องยอมรับค่ะว่าสังคมไทยตอนนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำอยู่ยิ้มขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของสิทธิของมนุษย์ค่ะสิทธิของ LGBT ค่ะทุกวันนี้ถึงแม้พวกเราจะพูดว่า LGBT มีสิทธิทุกอย่างที่เหมือนกับเพศเจนเดอร์ทั่วไปนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเขายังคงขาดสิทธิทางกฎหมายหลายๆอย่างในเรื่องของกรรมสิทธิ์ยิ้มมองว่าในความรักหรือในเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยทุกๆอย่างมันไม่ควรจะมีคำจำกัดความเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีควรจะมีคำว่า LGBT แต่มันควรจะเป็นคำถามค่ะเชิญพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับยิ้มสวัสดีค่ะพี่ต่อเนื่องเรื่อง LGBT เลยเนาะค่ะบนเวที Miss Universe เนี่ยอนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยประกวดร่วมกับผู้หญิงได้ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์นั้นยิ้มคิดว่าเมืองไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังถามว่าถึงเวลาถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะยิ้มมองว่าถึงเวลาแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ควรจะเอาเพศเนี่ยมาจำกัดความต้องการเจตนาของเขาหรือว่าความสามารถของเขาเราควรจะให้เขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้แสดงศักยภาพออกมาว่าไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนถ้าเขามีความต้องการแบบนี้แล้วเขาทำมันไม่ดีเราควรจะเปิดโอกาสให้กับเขาค่ะเชิญคุณครูค่ะครูขอถามว่าทำไมเลือกที่จะพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศก่อนอันนี้อยากได้เหตุผลเฉยๆอันนี้หรือว่าเราพูดเพื่อเอาใจแฟนคลับหรือเปล่าอันนี้ขอถามแทนหลายๆท่านนะคะค่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการที่พูดแทนใครหรือว่าพูดเอาใจแฟนคลับแต่ยิ้มพูดเพราะว่ายิ้มพูดเพื่อตัวยิ้มเองด้วยค่ะยิ้มเป็นหนึ่งใน LGBT และยิ้มก็ภูมิใจที่ยิ้มเป็นแบบนี้ค่ะที่ยิ้มพูดออกมาเพราะว่ายิ้มเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เหมือนกันเราเป็นคนที่เจอปัญหาเราเลยสามารถพูดถึงปัญหาได้แท้จริงยิ้มก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคืออะไรและยิ้มก็ออกมาพูดในวันนี้ค่ะเชิญดร.ต้องค่ะค่ะถ้าสมมติเราได้คำถามเหมือนฟ้าใสที่ได้ปีที่แล้วตอนที่ขึ้นไป5ไอ้รอบ5คนสุดท้ายนะครับให้เลือกระหว่าง privacy or security ถ้าเราต้องตอบ30วิเราจะตอบยังไงครับค่ะถ้ายิ้มจะต้องเลือกนะคะยิ้มจะเลือกว่ามันไม่มีอะไรที่ perfect 100% เราไม่สามารถเลือก security หรือว่า privacy ได้เพราะว่าการสุกตรงไปในทางใดทางนึงเนี่ยมันจะมีความที่ไม่พอดีค่ะยิ้มเชื่อว่าจริงๆแล้วอะทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรเพอร์เฟค 100% การที่เราจะมี privacy อย่างเดียวมันก็จะทำให้เราสูญเสียในเรื่องของ security หรือถ้าการเรามีอีกด้านหนึ่งเราก็จะสูญเสียอีกด้านหนึ่งเราควรจะมีทั้งสองอย่างให้มันพอดีพอเหมาะเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟค democracy ก็มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีแฟนคลับมีสวัสดีครับคุณยิ้มมีคำถามให้คุณยิ้มนะครับประชาธิปไตยนางงามและการเมือง3สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรครับค่ะประชาธิปไตยนางงามแล้วก็การเมืองนะคะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วค่ะอย่าลืมว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนค่ะนางงามก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อนาคตของตัวเองค่ะแต่อย่างคือนางงามเนี่ยเราเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะการที่เราจะออกมาแสดงความคิดเห็นเราควรจะระวังในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปเราควรจะนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนมีคำว่าเอมพาธีเราจะลดความค่ะมีคำถามเพิ่มอีกไหมคะถ้าไม่มีขอบคุณคุณยิ้มค่ะค่ะต่อไป